on my Lyra paper. When plains parted wide, till you move with your pain, chaining moves now and then, till the balance was right. Then you had a mercy, every note was in play. And anybody could see all the changing in me by the look on my face. And you decorated my life, created a where dreams are apart. And you decorated my life by painting your love all over my heart. My life, decorated with mystery, and in her fragile soul, there was no harmony, life meant nothing to me. Until you came along and you brought out the colors, what a change and surprise. Now I'm open to see all the things life can be, feeling soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams of a part. And you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. That my life. พี่แมนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอลังการงานสร้างเช่นเคยครับผมกับรายการที่มีชื่อว่า One Man Show ผมแมนวัฒน์ยูครับผมเจบีสุภฤกษ์เช่นเคยครับเปิดรายการวันนี้นะครับด้วยเรียกว่านะครับเพลงที่มีชื่อว่าYou're decorated my life ก็คือ พี่แมนร้องเพลงนี้ทีไรก็คือนึกถึงเรียกว่าคนที่มีบุญคุณในชีวิตกับเรานะครับเพราะว่าคนที่ decorated ก็คือหมายถึงว่าคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างเช่นบางคนมีแฟนครับพอมีแฟนแล้วแฟนเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นดีขึ้นนะครับอย่างพี่แมนนี่พี่แมนก็นึกถึงบุญคุณของคนที่ decorate my life พี่แมนก็เช่นคุณครูนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่ตู่นันทิดาแค่บุษายด้วยนะครับเพราะว่ามาอยู่กรุงเทพแล้วพี่ตู่พาไปร้องเพลงแล้วเราก็ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะเห็นหน้าพี่ตู่ลอยมาเลยเมื่อสักครู่นี้พี่เบิร์ดอีกคนนึงที่ช่วยอันนี้ถือว่าเป็นนะพี่เบิร์ดธงชัยนี่เวลาพี่แมนร้องเพลงพี่เบิร์ดเขาจะบอกนี่ต้องร้องแบบนี้ต้องรักทุกคนต้องอะไรอย่างเงี้ยจำได้ช่วยฝึกฝนในเรื่องคือขัดเกลาจนพี่แมนกลายมาเป็นแมนวัฒน์ยูตอนนี้ก็มีหลาย
ลายๆคนที่เราระลึกถึงอาจจะเป็นหลายๆคนในวงการนะครับที่รู้จักอันนี้ดีนะพี่แมนคือเราต้องเขาเรียกว่าสำนึกในบุญคุณใช่ครับแล้วก็ความเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ช่วยเหลือกันตอนเด็กๆเนี่ยคือเข้าวงการกันมาก็จะมีใครบ้างพี่คุณพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงคุณแดงธัญญาโสพลเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยรุ่นคือเขาเป็นรุ่นพี่แต่ว่าอยู่รวมกันคือมาพร้อมๆใช่นะครับแล้วก็พี่ตั้วสรัญญูเห็นไหมคือเขายังอยู่วงการได้หมดเลยเนาะหลายๆคนยังอยู่ครบเลยนะครับแล้วพี่เอกธเนศวราคุณนุเคราะห์ไอ้พวกนี้คือเจอกันตั้งแต่อ้อเลยนะใช่ตั้งแต่พี่ๆเขาก็เป็นดาราตอนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีบุญคุณกับเราเราก็อย่าลืมนะเหมือนกับรายการนี้ใครมีบุญคุณกับเราเช่นเคยนะครับก็ต้องมีเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนใจดีนะครับขอบคุณด้วยจริงฮะสำหรับตังถังเช่านะครับยี่ห้อลิ้นจือถัง02-021-4444ท่านผู้ชมสนใจในตัวผลิตภัณฑ์หรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเชิญเลยนะจ๊ะกดเข้าไปได้เลยนะครับรวมถึงโปรโมชั่นเด็ดๆขึ้นให้หน้าจอตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคนคนนี้ด้วยยืนข้างๆผมนี่แหละเพราะว่าอีกหนึ่งคนที่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยดูดีขนาดเนี้ยท่านผู้ชมฮะมีเคล็ดลับยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงแมนสเปเชียลแต่เดี๋ยวช่วงนี้ผมขอขอบคุณก่อนนะฮะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีแล้วก็อย่าลืมท่านผู้ชมครับติดตามรับชมรายการนะมาอีกสักครั้งนึงหลายๆคนบอกว่าตามไม่ทันจริงๆสำหรับสัญญาณภาพนะครับ102คือหมายเลขของ PSI นะ205คือหมายเลขของกล่อง GMMZ นะครับ75คือหมายเลขของสัญญาณ Big 4ทั้งหมดทั้ง Ideaset Infoset Thaiset รวมถึง Leotech สัญญาณ Dynaset และสัญญาณ IPM เนี่ยหมายเลขเดียวกันคือ136เจริญเคเบิลถ้าอนาล็อกกด26ถ้าดิจิตอลกด515แล้วก็อย่าลืมแอปพลิเคชันนะครับขึ้นอยู่หน้าจอทางซ้ายมือนะครับ PSI ก็ได้ MVTV ก็ได้หรือว่า Thaitune 2ก็ได้โหลดมาไว้ในมือถือรวมถึงนะครับ YouTube พิมพ์ช่อง6แล้วก็แฟนเพจพิมพ์ช่อง6ก็จะมีเรื่องราวอัปเดตทั้งรายการย้อนหลังแล้วก็เรื่องราวของคนช่อง6มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับและก็นี่แหละตังถังเช่าอุ้ยผลิตภัณฑ์สวยงามสวยงามเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่ในวงการและมีบุญคุณนะครับแขกรับเชิญก็เหมือนกันแขกรับเชิญก็เหมือนกันแขกรับเชิญก็เหมือนกันจะเป็นคนที่เรียกว่าเขาจะต้องพูดถึงเรื่องราวของความมีบุญคุณนี่แหละนะครับแล้วก็ใครที่ทำให้ชีวิตเขามาเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสาวสวยคนนี้เป็นสาวสังคมและเป็นเซเลบที่ยังสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ทำงานเก่งด้วยโอเคเพราะฉะนั้นอดใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับ One Man Show